สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกข่าวดีสำหรับคนที่ไลฟ์ TikTok ได้วันนี้ TikTok อัปเดตบนคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเราจะสอนคุณให้ไลฟ์ TikTok ได้ภายใน3นาทีนี้ไปชมทีนี้วันนี้นะครับผมเพิ่งเห็นว่ามันมีปุ่ม Go Live บน TikTok Browser นะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องไปก๊อปคีย์สตรีมเพื่อที่จะเอาไปฝากคนอื่นให้คนอื่นรู้ว่าเรามีคีย์สตรีม TikTok อะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นความลับนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับว่าทำยังไงก่อนอื่นไปกด Go Live ครับเสร็จปุ๊บเราก็มาพิมพ์ว่าTikTok Live ด้วย OBS พอดีเพราะผมใส่เอฟเฟคไว้ลืมเอาออกนะครับทีนี้พอเราใส่ไทเทิลเสร็จปุ๊บเราอัพโหลดคัฟเวอร์นะครับวันนี้ผมทำคัฟเวอร์ไว้แล้วอ้าวทีนี้ผมทำ TikTok เป็น TikTok Live ด้วย OBS ได้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็กดตัวนี้ด้วยสำหรับถ้าจบสตรีมแล้วมันจะถ้าเราสต็อปสตรีมที่ OBS ตัวของโปรแกรม TikTok ที่ไลฟ์บนเนี่ยมันก็จะตัดอัตโนมัติทีนี้เราก็เซฟไว้แล้วก็จะมาหน้านี้นะครับเสร็จปุ๊บเราเอาคีย์สตรีมตัวนี้นะครับ copy ตัวเซิร์ฟเวอร์ URL ไปใส่ที่หน้า setting ตัวนี้นะครับกด setting กดปุ๊บแล้วหน้าสตรีมตัวนี้เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าของตัวนี้เดี๋ยวผมต้องโอเคไปก่อนแล้วก็หน้าของตัวนี้นะครับเรามา copy ที่คีย์สตรีมแล้วก็ไปที่หน้า setting ใหม่นะครับกดที่ setting นะครับเสร็จแล้วไปใส่คีย์สตรีมตรงที่ช่องสตรีมเหมือนเดิม Ctrl A และก็ Ctrl V แล้วก็กด Apply โอเคทีนี้เราก็สามารถที่จะไลฟ์ TikTok หน้านี้ได้แล้วหน้านี้ได้แล้วลองดูไปดูหน้านั้นก่อนกดตรงไหนกดตรงนี้กด Start Stream ตัวนี้มันเป็นสตรีมเอลิเมนต์นะครับทุกคนของทุกคนถ้าเริ่มใหม่ๆมันจะไม่มีตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ติดตั้งสตรีมเอลิเมนต์ทีนี้เรามาดูตัวนี้ตอนนี้ผมไลฟ์ไปที่ TikTok ได้แล้วภายในไม่เกินเท่าไหร่3นาทีง่ายมากขอบคุณ TikTok สำหรับการอัปเดตให้คนที่คูลๆอย่างเราได้ไลฟ์แบบนี้นะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็ค่อยๆติดตามกันว่าจะมีข่าวอะไรขอบคุณนะครับบ๊ายบายไปดิ